แบทเกิร์ลค่ะครับผมสวัสดีค่ะเป็นผู้จัดที่ดูทีเซอร์แล้วดูไม่ได้เป็นทีเซอร์เมื่อกี้เป็นแบบว่าสั้นๆตัดสั้นๆตัวอย่างตัวอย่างสั้นๆเป็นน้ำจิ้มครับผมก็ดูแบบมีความสัมพันธ์ใดๆอยากบอกเลยคนบ้างครับโปรเจกต์นี้ถึงโปรเจกต์นี้ใครก่อนดีพี่บอยโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องแบทเกิร์ลนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามีความผูกพันกันแบบเติบโตด้วยกันใช่ค่ะเป็นหนัง coming of age นะแต่ว่าทุกคนแบบเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีเรื่องราวที่อย่างผมเองผมเป็นตำรวจที่ผมครับย้ายมาอยู่ในแบทนี้ครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องๆเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับผมมีความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนขึ้นมาซับซ้อนคือซับซ้อนได้แค่นี้แต่ครั้งแรกของคุณกับการร่วมงานกับ CDS ด้วยก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเป็นไงบ้างดีใจครับอยากไปเอาติ้งของ CDS อ๋อที่ความใฝ่ฝันเหรอใฝ่ฝันเลยเป็นความใฝ่ฝันของผมก็คือแค่อยากไปเอาติ้งของเขาคุณเล่นจริงก็ผมว่าไม่ว่าใครก็ตามได้มาร่วมงานกับ CDS ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากร่วมงานกับ CDS มานานแล้วแบบแคสมาหน่อยได้เรื่องนี้เฮ้ยจริงๆพี่บอยเออไปให้เนยเลยค่ะเนยเลยเนยนี่แล้วค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างในซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงแบบเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนูก็เป็นลูกตำรวจอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆของหนูก็เป็นลูกตำรวจใช่ก็พวกเราต้องแบบเหมือนใช้ชีวิตกันในแฝดแบบให้คล่องเลยอ่ะเหมือนแบบเราอยู่ที่นั่นกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะมากเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฝดตำรวจแต่เห็นในที่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบจริงพี่สามารถพูดคำว่า girl love ได้หรือเปล่ากับหนังเรื่องนี้พี่สาวน้องสาวเฮ้ยเอาเป็นพี่น้องกันเหรออยากให้เราต่อตอนได้กันเลยอยากให้คือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้พูดเป็นคำพูดไม่ได้นี่ไงช่วยน้องไว้ด้วยใจหายว่าโอเคถ้ามีความตั้งต้นของคนละครของคนนี้อยู่มันถึงอยากมันไม่สามารถพูดอะไรได้ใช่อันนี้คืออะไรคือเราก็เป็นสองคนที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าพูดได้แค่นี้จะเกิดอะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่า coming of age ก็คือเหมือนแบบพอเราเป็นวัยรุ่นแล้วก็อาจจะมีช่วงอะไรที่มีสับสนบ้างมันมีเรื่องของความรักด้วยไหมเรื่องตลกเยอะมากเลยน่ากลัวมากพอโยนมาที่หนูแล้วเรื่องน่ากลัวแล้วจริงครับเป็นไงบ้างเราต้องทุ่มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังในโรงเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโบเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับ GDH ครั้งแรกเลยครับก็เลยคาแรคเตอร์ที่ได้รับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปวันนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขุ่นตัวเองให้แบบว่ามีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงครับใช่เป็นน้ำหนักนวลซึ่งแฟนก็เหมือนกันใช่ซึ่งเรื่องนี้หนูก็ต้องทำน้ำหนักแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบเพิ่มมา5โลค่ะตัดผมด้วยใช่แล้วก็ใช่เป็นการเปิดประสบการณ์แบบผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าเวลาตอนเบบี้เรายังเด็กแต่คือผมสั้นที่สุดแล้วอโปรติดท่านยอมไหมครับคลินิกหมอเลยใช่ครับเราแบบว่าอยากจะเรียนรู้การเป็นแบบว่าชีวิตของแบบว่าเด็กในแฟดมากที่สุดคือความนี้เป็นไงครับหนูว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องแล้วกันนะครับที่แบบว่าอยู่กับแก๊งนี้อุ้ยหนูพูดได้ไหมอ่ะหนูพูดไปแล้วเก่งไปหมดเลยครับใช่แต่ก็ในทางก็ตามก็คือมันเป็นภาพยนตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเวทีนะ
อย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดด้วยคือผู้กำกับรูดี้แคลร์นะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะเพราะนั้นแล้วพี่แคลร์เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวมาให้มันมีความเรียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกตัวละครครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของสถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องไปที่แบบออฟฟิศแบบจริงๆต้องไปสถานที่จริงก่อนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับดูถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการแบบทำเวิร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่เลยอยากจะบอกเลยแฟนจะบอกเชิญเลยครับคุณสองคนเชิญกับน้องไปดิครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนแบบทำงานหนักมากแบบอยู่ในกองก็วิ่งกันอย่างเร็วเลยค่ะก็วิ่งกันอย่างเร็วเปลี่ยนฉากก็ต้องรีบวิ่งมาแบบใช่ๆค่ะก็เรียกว่าน่าจะเป็นความสดใหม่ด้วยที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนการที่หนูเล่นเรื่องเนี้ยค่ะมันไม่ได้เรียกเป็น acting เลยมันคือชีวิตเลยใช่รู้สึกยังไงก็ถ่ายภาพไปอย่างนั้นเลยอะไรครับผมครับก็ปิดท้ายครับผมภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่ในโปรดักชั่นอะไรขนาดนั้นแต่มันใหญ่ความรู้สึกใจใหญ่ใจใหญ่สวยแน่แลนดิ้งได้ดีโอเคWelcome to Star Society.